ดีค่ะพบกับดิฉันหัสยาธัญญาบางเวลาเช่นเคยกับรายการถามจริงๆนะคะแขกรับเชิญของเราในวันนี้เป็นซุปตาร์เบอร์หนึ่งของวงการหลายเดือนที่แล้วเราเคยเชิญเธอมาพูดคุยในรายการกรณีที่คุณแม่ของเธอได้เสียชีวิตลงวันนี้เธอกลับมาอีกครั้งเพราะว่าต้องบอกว่าเคราะห์ซ้ำกรรมซัดนะคะแฟนหนุ่มที่คบกันมายาวนานถึง30ปีได้บอกเลิกเธอค่ะจะเป็นยังไงมาคุยกับเธอเลยคุณเอิร์เกรเทลงบ่อสวัสดีค่ะคุณเอิร์เกรคะขออนุญาตถามเลยนะคะรู้สึกยังไงคะที่ความสัมพันธ์ของคุณกับคนรักเนี่ยไปด้วยกันไม่ได้หมายถึงว่ารู้สึกไงที่คุณต้องจบความสัมพันธ์กับคนรักลงไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่ารู้สึกยังไงที่เขาเทหมายถึงว่ารู้สึกไงที่คุณโดนทิ้งอะคะพอมั้ยคะถ้าจะถามขนาดนี้ลุกขึ้นตบดิฉันก็ได้ค่ะหรอคะได้เหรอได้เหมือนล้อเล่นเนาะคือดิฉันแค่อยากจะรักษามาตรฐานของรายการนะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ยก็อยากจะถามทุกคําถามที่ประชาชนเขาอยากรู้นะคะตกลงว่าสาเหตุที่ทําให้คุณกับคุณคาเวียเลิกกันคืออะไรคะคือมันเป็นปัญหาที่อีรุงรุงนางซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากเลยนะคะก็โอเคอยากจะขอพูดที่นี่ที่แรกที่เดียวและที่สุดท้ายนะคะเพราะว่าอย่างนึงมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะพูดไปก็ไม่ได้อะไรเท่าไหร่เห็นด้วยแต่โพสต์เต็ม IG กับ Facebook เลยแต่ไม่พูดตกลงว่าจริงหรือเปล่าอ่ะนะคะที่คุณทั้งคู่เนี่ยเกิดปีจอเหมือนกันก็เลยกัดกันทั้งวันคบกันไม่ได้อ่ะค่ะเรื่องปีนักษัตริย์เนี่ยไม่น่าจะเกี่ยวนะคะเพราะว่าเดือนที่แล้วเนี่ยก็เพิ่งชวนกันไปทําบุญที่วัดเล่งในยี่นะคะเหมาตรงไปทั้งสวนค่ะเรื่องนี้ไม่น่าเกี่ยวแต่มีคนตั้งข้อสังเกตนะคะว่าที่คุณกับคุณคาเวียเลิกกันเนี่ยเพราะว่าคุณน่ะปันใจให้กับหนุ่มใหญ่ใจดีมีบรรดาศักดิ์เป็นถึงออกยามหาเสนาบดีแถมมีศักดินาถึง 5,000 ไร่จริงหรือไม่จริงคะอันนั้นน่าจะเป็นเพื่อนพ่อนะคะอีกอย่างถ้าโยถามดาศักดิ์ขนาดนั้นน่าจะเป็นบรรพบุรุษของใครสักคนมากกว่าไม่น่ายังมีชีวิตมาเป็นกิ๊กดิฉันนะคะเห็นด้วยเหมือนกันเลยนะคะแล้วประเด็นที่ว่าสินสอดที่แฟนของคุณจะให้เนี่ยไม่สอดคล้องกับค่าเฉลี่ย GDP Middle Upper Class ของประเทศของเราเนี่ยจริงหรือไม่อย่างไรคะก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากนะคะแต่ว่าทางชีวิตรูปร่างหน้าตาที่เอิร์เกรดูแลตัวเองมาเนี่ยก็หมดไปไม่น้อยนะคะสินสอดที่เอิร์เกรได้มาเนี่ยยังไม่พอค่าโบท็อกซ์ร่องแก้มหางตาฉันเลยเยอะอยู่นะคะเหมือนกันเลยแล้วจริงไหมคะที่แม่ฝ่ายชายบอกว่าถ้าอยากจะแต่งเนี่ยก็ต้องท้องก่อนไหนจะเรื่องเอาแหวนปลอมมาให้อีกจริงไม่จริงยังไงคะยังมีอะไรปลอมมากกว่าหน้าดิฉันอีกหรอคะส่วนเรื่องท้องก่อนหรือท้องหลังเนี่ยไม่ใช่ประเด็นค่ะเพราะไม่มีมูลความจริงเป็นแค่ข่าวลือใช่ไหมคะเปล่าค่ะเพราะไม่มีผลกับค่าผันผวนขึ้นลงของค่าสินสอดค่ะอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญค่ะได้ข่าวมาว่าเป็นเพราะอายุของคุณกับแฟนที่ห่างกันถึง2รอบก็เลยเป็นสาเหตุที่ต้องเลิกราการจริงหรือเปล่าคะก็เป็นช่องว่างระหว่างวัยนิดหน่อยนะคะเพราะเมื่อดิฉันมีประจำเดือนครั้งแรกเขายังไม่เกิดด้วยซ้ำพอดิฉันเข้าเป็นเจ้าเพศเขาก็ยังโคลิกอยู่เลยพอเขาหัวนมแตกพานฮอร์โมนดิฉันก็ลดแล้วค่ะก็เป็นช่องว่างระหว่างวัยนิดหน่อยไม่นิดนะคะแบบนี้ค่ะที่ว่าปัญหาไม่เยอะเท่าไหร่แล้วคุณสองคนทำอีท่าไหนถึงเลิกกันนะคะดิฉันขอโทษค่ะดิฉันผิดไปแล้วดิฉันจะไม่ถามอะไรแบบนี้แล้วอย่าทำอะไรเลยนะคะดิฉันไม่ได้จะทำอะไรคุณค่ะฉันแค่จะทำให้ดูว่าทำท่าไหนถึงได้เลิกกันอย่าเลยค่ะนั่งดีกว่าเนาะแหมใจดีมีสาธิตด้วยแต่ว่ามันไม่เป็นไรจริงๆนะคะงั้นมาที่ประเด็นต่อไปเลยดีกว่านะคะจริงหรือเปล่าคะที่คุณเนี่ยมีปัญหาเรื่องของมือที่สามอะค่ะแหมก็สองมือมันน้อยไปมี3-4มือก็เสร็จไวดีนะคะอะไรนะคะหมายถึงงานบ้านนะคะทำคนเดียวมันก็ไม่ไหวมี3-4มือมันก็จะเสร็จไวกว่าค่ะดีจังเลยงานบ้านงานเรือนก็ไม่พร่องจริงๆนะคะ okay. คุณคิดบ้างไหมคะอีกหนึ่งประเด็นสำคัญเขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีดวงกินผัวค่ะตั้งแต่เข้าวงการมาเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จในเรื่องความรักสักเท่าไหร่เลยอะค่ะก็โดนกินมาตลอดนะคะก็ต้องกินกลับบ้างก็ไม่แปลกเออเฟย์ก็เลยเลือกมาออกรายการนี้ค่ะ เป็นการพูดครั้งสุดท้ายนะคะที่นี่จะไม่พูดที่ไหนอีกนอกจาก IG กับ Facebook ต้องไหนคะก็นั่นค่ะเอิร์เกรย์จะขอประกาศกล้าวตรงนี้เลยนะคะจบจากรังครั้งนี้เอิร์เกรย์จะขอถือเพศพรหมจรรย์ไม่มีสัมพันธ์กับชายใดอีกสุดท้ายแล้วค่ะคุณเอิร์เกรย์มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่หรือว่าบรรดาสื่อมวลชนที่มายืนออกกันหน้ากระไดไหมคะไอซ์ด้วยเป็นค่ะเอิร์เกรย์รักแม่แม่ไม่อยู่ที่คลิปที่แล้วเอิร์เกรย์รักพ่อรักโรงเรียนรักที่ทำงานรักทุกคนนะคะสมกับเป็นซุปตาร์เบอร์หนึ่งขวัญใจทุกคนจริงนะคะคุณเอิร์เกรย์วันนี้ขอบคุณที่มาร่วมรายการกับเรานะคะหมดเวลาแล้วกับรายการถามจริงๆพบกันใหม่กับภัสยาธัญญาบางเวลาวันนี้สวัสดีค่ะตรงไอไหมค่า GDP เฉลี่ย Middle Apple Mango Class ว้าย Mango อะไรยังไม่พอค่าโบท็อกซ์ร่องแก้มหางตาดิฉันเลยค่ะ